สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิโกไอทีวันนี้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวนอกสถานที่อีกแล้ววันนี้เรามาเที่ยวในเมืองกันครับเรามากันที่เซ็นทรัลเวิลด์นี่ตามผมมาทางนี้เลยนะครับพาคุณผู้ชมมาที่ชั้น6นะครับของเซ็นทรัลเวิลด์เดินมาทางโซนร้านอาหารนะครับคุณผู้ชมจะเจองานอีเวนต์หนึ่งซึ่งเขาน่าสนใจมากๆเลยช่วงนี้นี่นะครับตอนนี้ผมมายืนอยู่หน้างานแล้วนี่คืองาน Samsung Galaxy Open Market โอ้โหนี่คืองานอีเวนต์พิเศษนะครับที่ทาง Samsung ได้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปทุกท่านเลยนะครับได้สามารถสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Samsung ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้นั่นก็คือ Samsung Galaxy Z Flip 5 Z Fold 5 Tab S 9แล้วก็ Samsung Galaxy Watch 6นะครับโอ้ทั้ง4ตัวนี้นะครับมาจัดอีเวนต์แล้วก็ทำเป็นโซนต่างๆเพื่อให้คุณผู้ชมได้สัมผัสและได้ลองเล่นกับตัวใหม่ทั้ง4ตัวนี้เลยนี่ด้านหน้างานนะครับเขาก็จะมีคำว่า Joy the Flip Side นี่หรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับลองพับกันไหมนี่ถ้าเป็นผมนะผมจะบอกว่ามาพับกันเถอะตึกๆแม่จะร้องเป็นเพลงซะละก่อนที่เราจะเข้าไปเดินดูภายในงานนะครับเราต้องสแกน QR Code เพื่อร่วมสนุกกับในงานนี้ก่อนนะครับเขาจะเป็นเหมือนแบบว่าเก็บคะแนนแรลลี่ตามซุ้มต่างๆเสร็จแล้วได้คะแนนมาเนี่ยเอามาแลกของรางวัลได้ตอนท้ายด้วยนะครับสแกนเสร็จเรียบร้อยติดตั้งแอปได้แอปขึ้นมาแบบนี้คุณผู้ชมก็เดินทัวร์ตามบูธต่างๆได้เลยเดี๋ยวผมพาทัวร์ให้ดูรอบแรกก่อน okay. บูธแรกก็คือบูธของ Samsung Galaxy Z Fold 5นี่ครับสมาร์ทโฟนหน้าจอพับได้ขนาดใหญ่หลายคนอยากรู้นะฮะพี่หลามทำ hands on ไว้ว่า Samsung Galaxy Z Fold 5เนี่ยเขาบางลงเบาลงกว่าเดิมโอ้โหคุณมาลองสัมผัสด้วยมือคุณเองที่นี่ได้ลองมากางหน้าจอออกนะครับแล้วลองสัมผัสกับหน้าจอพับได้กับหน้าจอใหญ่ๆของเขารวมไปถึงจอนอกด้วยสัมผัสความรู้สึกต่างๆของ Samsung Galaxy Z Fold 5ได้ตรงนี้เลยนะครับถือว่ามีให้เลือกชมทุกสีเลยนะทั้งสีสแตนดาร์ดที่สามารถไปสั่งจองได้ทุกที่แล้วก็สีพิเศษซึ่งมีอยู่2สีด้วยกันนะครับซึ่งจะต้องไปสั่งในเว็บไซต์ samsung.com เท่านั้นถ้าใครสนใจสีพิเศษเนี่ยคุณสแกน QR code แล้วคุณก็ไปสั่งจองได้เลยนี่นะฮะจากบูธแรกนะครับเราก็จะข้ามมาฝั่งตรงข้ามนั่นก็คือ Samsung Galaxy Z Flip 5โอ้โหพระเอกอีกคนหนึ่งนะครับที่หลายคนกรี๊ดกราดสาวๆชื่นชอบมากจริงๆผู้ชายก็ชอบนะ Z Flip 5เนี่ยเพราะว่าพอจอนอกเนี่ยที่เป็น cover screen ของเขานะครับจอใหญ่ขึ้นโอ้มันน่าใช้มากเลยคือคุณจะใช้งานในแบบที่ว่าไม่ต้องกางหน้าจอออกมาก็ได้นะครับแล้วตรงโซนนี้นะครับนอกจากคุณจะได้สัมผัสตัวจริงของ Samsung Galaxy Z Flip 5แล้วคุณจะได้เห็น Z Flip 5ทุกสีเลยที่เป็นสีสแตนดาร์ดแล้วก็ยังมีสีพิเศษที่มีเฉพาะใน samsung.com เนี่ยอีกถึง4สีด้วยกันโอ้โหสีพิเศษนี่สวยจริงๆเพราะว่าขอบด้านข้างเครื่องเขานะครับจะเป็นสีดำด้านคุณผู้ชายที่แบบว่าอยากใช้สมาร์ทโฟนจอพับแมนๆนะผมแนะนำให้เลือกสีพิเศษนี้เลยเขาสวยจริงๆแล้ว Samsung Galaxy Z Flip เองนะครับด้านหลังเขาก็จะมีตัวเคสที่เป็นสุดเคสนะครับสุดเคสนี่จะมีออปชันพิเศษก็คือจะมีแผ่น NFC ด้านหลังนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมเสียบเข้าไปด้านหลังเคสหรือมาแปะหลังเครื่องแบบนี้จะสามารถเปลี่ยนวอลเปเปอร์ของ cover screen หน้าจอได้แบบนี้เลยนี่เป็นไงผมใส่เข้าไปฟับหน้าจอเปลี่ยนวอลเปเปอร์ฟึบนี่ NFC เขาจะทำงานกันโดยอัตโนมัติเลยนะครับเราก็สามารถตกแต่งหน้าจอเล่นลูกเล่นต่างๆกับตัวเคสของ Samsung Galaxy Z Flip 5แล้วมีให้เลือกหลากหลายเลยนะครับตัวแผ่น NFC ตัวนี้นะครับมีหลายลายให้เลือกมากๆสวยงามเลยทีเดียวโซนที่3นะครับคือโซนของSamsung Galaxy Watch 6ครับซึ่งหนึ่งในคุณสมบัติของ Samsung Galaxy Watch 6ก็คือเขาจะมี Sleep Monitor ซึ่งจะช่วยตรวจวัดการนอนของเราได้เป็นอย่างดีนะครับโอ้ตรงนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมมาเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำว่าเวลาเราตรวจวัดการนอนนะเราจะต้องใส่นาฬิกานี้ไว้จำนวน7วันก่อนเพื่อเก็บข้อมูลหลังจากนั้นแล้วเนี่ยระบบก็จะทำการประมวลผลนะครับแล้วสรุปออกมาให้ว่าผลการนอนของเราเนี่ยเป็นยังไงซึ่งคุณผู้ชมสามารถมาทดสอบได้ด้วยนะฮะเขาจะมีแบบทดสอบอยู่ที่ซุ้มนี้เลยตอบคำถามแบบทดสอบให้ครบครับแล้วก็จะได้ผลออกมาเลยว่าสถิติการนอนหลับของคุณเนี่ยนะฮะออกมาเป็นแบบไหนนี่อย่างของผมเนี่ยลองออกมาเนี่ยนอนหลับดีมากแล้วไม่มีใครมากวนได้เลยผมนี่นอนหลับระดับเดียวกับสิงโตเลยแถมไม่มีคำแนะนำด้วยนะครับใครที่นอนน้อยๆแล้วนอนไม่ค่อยดีไม่ดีต่อสุขภาพนะครับจะมีคำแนะนำให้ด้วยว่าคุณควรปฏิบัติตัวอย่างไรอันนี้คือ Sleep Coaching เลยนะครับ
นอกจากนี้ Samsung Galaxy Watch 6เนี่ยเขายังมีสายให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีทั้งสายผ้าสายสปอร์ตนะครับแบบสำหรับคนเล่นกีฬาสายหนังสำหรับสาวๆหนุ่มๆที่ต้องการแต่งตัวหรูหราหรือแม้กระทั่งสายโลหะนะครับแต่สายโลหะยังไม่มีมาโชว์ซึ่งสายและแอคเซสซอรี่ตัวนี้นะครับรวมไปถึงของ Samsung Galaxy Z Flip ด้วยนะครับอย่างสูตรเคสนะครับตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วนะครับใครที่รับเครื่องแล้วไปซื้ออุปกรณ์เสริมเหล่านี้ได้เลยข้ามมาโซนที่4นะครับโซนนี้ชื่อว่า Creative Size ก็จะเอา Samsung Galaxy Z45แล้วก็ Samsung Galaxy Tab S9 นะครับมาโชว์การเล่นเกมมีการใส่จอยสติ๊กเข้าไปด้วยนะครับให้หลายๆท่านมาลองประสิทธิภาพของการประมวลผลเกมนะครับว่าเล่นเกมได้ไหลลื่นและสนุกแค่ไหนนะครับหรือจะเล่นผ่านแท็บ S9 ก็ได้นะครับมีเกมต่างๆจอใหญ่ๆเลยแท็บ S9 Ultra นี่ 14.6 นิ้วแล้วหน้าจอ Dynamic AMOLED 2X นะครับสีสันสวยสดงดงามจริงๆเล่นเกมสนุกจริงๆครับมาถึงโซนที่5ครับโซนนี้นะครับจะเป็นการโชว์การเชื่อมต่อระหว่าง Samsung Galaxy Watch 6กับ Samsung Galaxy Z Flip 5นะครับเราสามารถใช้การถ่ายรูปบน Samsung Galaxy Z Flip 5แล้วใช้ Galaxy Watch 6เป็นรีโมทในการสั่งถ่ายภาพได้นี่สั่งงานผ่านสมาร์ทวอทช์ไปยัง Samsung Galaxy Flip 5ได้นี่ถ่ายรูปออกมาเก๋ๆแบบนี้เลยข้ามมาฝั่งตรงข้ามครับเป็นฝั่งโซนที่6โซนนี้จะเป็นโซนของอักเซสซอรี่และการทำงานฟีเจอร์ต่างๆบน Samsung Galaxy Z45และ Samsung Galaxy Tab S9 จะสังเกตว่าคุณจะได้มาลองนะครับปากกา S Pen ตรงนี้นะฮะทั้งอันเล็กอันใหญ่นะครับว่าปากกา S Pen เนี่ยมีประสิทธิภาพเพียงใดได้ลองเล่นแอป Good Note หนูตัวนี้นะฮะหลายคนชื่นชอบมากแล้วเป็นครั้งแรกบน Android เลยนะครับมาอยู่บน Samsung Galaxy Tab S9 และ C45 ก่อนใครเลยนะครับได้ใช้ฟรีปีนึงด้วยนะนี่นะฮะแล้วด้านหลังก็จะมีแอคเซสซอรี่นะครับมีเคสคีย์บอร์ดส่วน Samsung Galaxy Z45 ก็จะมีเคสที่มีปากกา S Pen ฝังอยู่ด้านหลังกดปุ่มปึ๊บปึ๊บดีดปากกาออกมาใช้งานได้ใส่กลับเข้าไปล็อกไม่ต้องกลัวหลุดหายนี่นะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับน่าใช้มากๆปิดท้ายด้วย2โซนสุดท้ายครับก่อนสุดทางนะครับก็จะเป็นโซนถ่ายรูปเก๋ๆนะฮะโซนแรกนี่จะให้ใช้ Samsung Galaxy Z45 นะครับถ่ายในแอคต่างๆท่าละ3แอคเสร็จแล้วเลือกรูปที่ดีที่สุดแล้วก็ปริ้นออกมาให้คุณจะได้รูปสวยๆแบบนี้เลยนี่ต้องทำท่าเท่ๆแบบผมด้วยนะเสร็จแล้วก็ยังสามารถสแกน QR code นะครับไปดาวน์โหลดรูปเพื่อเอาไปโพสต์บนโซเชียลได้อีกด้วยอีกฝั่งนึงครับจะเป็นการทำ cover screen ของ Samsung Galaxy Z Flip 5นะครับถ่ายรูปเสร็จแล้วตกแต่งภาพ cover screen ของเรานะครับใส่กราฟิกลูกเล่นเสริมเข้าไปคุณผู้หญิงหลายๆคนน่าจะชอบเพราะว่า Z Flip 5เนี่ยเขามีหน้าจอ cover screen ที่ใหญ่จริงๆ 3.4 นิ้วนะครับพอทำเป็น wallpaper ของเราออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเรามากๆเลยนะครับออกไปนอกโซนด้านหลังนะครับทางออกด้านหลังของตัว Open Market ก็จะมีเครื่องเล่นอยู่2เครื่องให้เล่นกันนะครับตัวแรกคือตู้คีบนี้นะครับถ้าหากใครสามารถคีบได้สำเร็จจะได้รับสิทธิ์ Flip and Meet กับเหล่าบรรดาศิลปินครับเดี๋ยวผมลองคีบเป็นตัวอย่างให้ดูนะฮะนี่ผมคีบได้ด้วยผมเป็นไงฝีมือไหมสุดยอดนะนะฮะอีกฝั่งนึงครับก็จะเป็นการแข่งขันเกมนะฮะบนจอใหญ่เลยนะครับเป็นเกม Asphalt ขับแข่งรถกันซึ่งในระหว่างเวลาของอีเวนต์เขาก็จะมี MC ภาคสนามเชิญชวนทุกคนมาเล่นเกมแล้วก็คัดเลือกคนเข้าไปแข่งขันกันนะฮะใครแข่งขันจบก็จะได้รางวัลคนที่เดินครบทุกซุ้มนะครับได้คะแนนจากทุกซุ้มมาคุณสามารถเอาไปแลกเป็นของรางวัลได้นะครับของรางวัลมีทั้งกระจกฟลิปไซด์แล้วก็ร้อยลูกปัดเอาไปทำเป็นสายคล้องโทรศัพท์มือถือเก๋ๆเนี่ยหลายคนไปร้อยลูกปัดกันใหญ่เลยนะครับชื่นชอบกันใหญ่เลยทั้งหมดนี้นะครับคือ Samsung Galaxy Open Market นะครับอีเวนต์พิเศษนี้นะครับจะมีอยู่ในเวลาจำกัดนะครับถ้าใครอยากไปสัมผัสกับ Samsung Galaxy Z5 C45 Samsung Galaxy Tab S9 และ Samsung Galaxy Watch 6นะครับอีเวนต์นี้จะอยู่บนชั้น6 Central World ถึงแค่วันที่20สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับส่วนเรื่องของการจองผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้ง4รุ่นที่ผ่านมาตอนนี้หน้าช็อปนะครับที่ Samsung Experience Shop แล้วก็เว็บไซต์ samsung.com และร้านตัวแทนจำหน่ายนะครับมีขายแล้วนะครับถ้าเลยวันที่11สิงหาไปก็คือมีจำหน่ายที่หน้าช็อปแล้วคุณไปสั่งซื้อกันได้เลยนี่วันนี้พี่หลามต้องขอลาไปก่อนนะครับจบการพาเที่ยวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ